แล้ววันนี้ก็มาถึงโชครถแห่ปลื้มไถ่ที่ล้างนี่ให้ครอบครัวสำเร็จขอโทษเคยทำแม่เสียใจหลังจากใช้พรสวรรค์ในการร้องเพลงจนสามารถสร้างอาชีพให้ตัวเองได้ทำให้ชีวิตนักร้องหนุ่มโชคมงคลหรือโชครถแห่เปลี่ยนไปทันตาเห็นจนมาเกิดมรสุมชีวิตที่มีปัญหากับบอลเชิญยิ้มกระทั่งจบดราม่าลงไปได้ด้วยดีล่าสุดโชครถแห่ได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นกับพ่อและแม่ของตัวเองพร้อมนัดภรรยาสาวที่กำลังตั้งครรภ์ใกล้คลอดถือโฉนดที่ดินสองแปลงด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มทั้ง4คนเป็นภาพที่ดูแลอบอุ่นหัวใจโดยระบุข้อความว่าวันนี้เป็นวันที่ผมและนัดดีใจที่สุดเพราะไถ่ที่ให้ครอบครัวสำเร็จหมดหนี้หมดสินแล้วครับที่ผ่านมาพวกเราอาจเคยทำตัวไม่น่ารักและทำแม่เสียใจแต่จากวันนี้จะเป็นลูกที่แม่ภูมิใจที่สุดรับพ่อกับแม่นะครับหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากวันสุดพิเศษย่าวัย83ยอมเดินทางไกล 2,000 กิโลมางานรับปริญญาหลานรักวัยรุ่นอบอุ่นหัวใจคุณย่าวัย83ยอมเดินทางไกลเกือบ 2,000 กิโลเพื่อมางานรับปริญญาหลานสาวสุดรักทำชาวเน็ตน้ำตาซึมเป็นแถบมีวันที่เราประสบความสำเร็จเรามักอยากให้บุคคลสำคัญในชีวิตอยู่ด้วยเสมอการปรากฏตัวของพวกเขาจะทำให้วันเหล่านี้พิเศษยิ่งขึ้นสาวเวียดนามคนนี้ก็เช่นกันเธอเฝ้ารอคุณย่ามาเห็นความสำเร็จของเธอจนเกิดเป็นเรื่องราวสุดประทับใจเมื่อวันที่25กันยายน65เพจ Facebook MIT University เวียดนามได้แบ่งปันเรื่องราวของเหมียนถีธรรมบัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ที่เธอต้องหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันหลังเห็นคุณย่าวัย83ปียอมเดินทางข้ามจังหวัดเป็นระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตรเพื่อมางานรับปริญญาของเธอบัณฑิตสาวเล่าว่าปู่ของเธอเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี 2559 จากโรคหลอดเลือดสมองตลอดเวลาที่ผ่านมาปู่เป็นคนผลักดันและสนับสนุนให้เธอเรียนหนังสือเสมอปู่อยากเห็นเธอสวมชุดคุยมากแต่น่าเศร้าที่ปู่อยู่ไม่ถึงวันนั้นคุณย่าจึงเป็นตัวแทนของปู่มาดูความสำเร็จของหลานสาวคนนี้นอกจากนี้การจากไปของปู่ก็เป็นแรงจูงใจให้เธอเรียนต่อด้านการแพทย์เพราะอยากรักษาคนที่รักและช่วยเหลือผู้อื่นก่อนวันรับปริญญาเธอรับรู้ว่าคุณย่าจะมาร่วมงานนี้เธอจึงตั้งตารอทุกวันหลังจากได้เห็นคุณย่าแล้วก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่แขกคนพิเศษที่ยอมเดินทางกว่า 2,000 กิโลนี่คือความสุขของฉันตั้งแต่ประถมจนจบมหาวิทยาลัยฉันมีครอบครัวคอยสนับสนุนเสมอฉันรักคุณย่ามากท่านแก่แล้วสุขภาพก็ไม่ดีแต่ก็ยอมเดินทางไกลความจริงฉันรู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อยแต่เมื่อฉันเห็นคุณย่าฉันดีใจมากเพราะไม่ได้เจอท่านมานานแล้วและฉันก็จะถือโอกาสนี้พาคุณย่าไปเที่ยวด้วยด้านคุณย่าก็ภูมิใจในตัวหลานสาวคนนี้ไม่น้อยจึงยอมอดทนเดินทางหลายพันกิโลเพื่อมาเห็นความสำเร็จของหลานสาวแม้ว่าอายุจะมากแล้วและต้องเดินทางไกลเกือบ 2,000 กิโลแต่เมื่อได้ยินว่าหลานสาวจบปริญญาระยะทางจะไกลแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับการได้เห็นหลานสาวด้วยตาของตัวเองรับปริญญาบัตรที่แลกมาด้วยเหงื่อความพยายามและความหวังของครอบครัวคุณยายกล่าวเปิดสถิติ5นัดหลังสุดนักตบสาวไทยดวลโปแลนด์ก่อนพบกันในศึกชิงแชมป์โลกนัด2เปิดสถิติ5นัดหลังสุดนักตบสาวไทยดวลโปแลนด์ก่อนพบกันในศึกชิงแชมป์โลกนัดที่2วันที่28กันยายนนี้เวลา 1:30 น.
ตามเวลาประเทศไทยความเคลื่อนไหวทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่23กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมนี้โดยสาวไทยทีมอันดับ14ของโลกอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับโปแลนด์ตุรกีโดมินิกันเกาหลีใต้และโครเอเชียคัดเอาทีมอันดับ1ถึง4ของกลุ่มผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปสาวไทยเดินทาง24ชั่วโมงถึงโปแลนด์พร้อมลุยชิงแชมป์โลกนัด2ซึ่งนักตบทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกในศึกชิงแชมป์โลก2022ได้อย่างสวยงามด้วยการหักปากกาเซียนเอาชนะทีมชาติตุรกีทีมอันดับ6ของโลกไปได้ด้วยสกอร์3-2เซต17-25 31-29 22-25 25-1915-13 ล่าสุดช่วงเช้าวันที่26กันยายน65ทีมสาวไทยเดินทางถึงเมืองกดันประเทศโปแลนด์เรียบร้อยแล้วเตรียมแข่งขันอีก4นัดที่เหลือของสาย B รอบแรกโดยใช้เวลาเดินทางราว24ชั่วโมงสำหรับโปรแกรมทีมชาติไทยจะลงสนามนัดที่2พบโปแลนด์ทีมอันดับ13ของโลกในวันที่28กันยายนเวลา 1:30 น.ตามเวลาประเทศไทยทั้งนี้จากสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดของทั้ง2ทีมปรากฏว่าทีมชาติไทยไม่สามารถเอาชนะเลยทีมชาติโปแลนด์ได้เลยสำหรับสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดมีดังนี้เนชั่นลีกโปแลนด์ชนะไทย 3-2 เซตวันที่16มิถุนายน 2022เนชั่นลีกโปแลนด์ชนะไทย 3-0 เซตวันที่14มิถุนายน 2021คัดโอลิมปิกโปแลนด์ชนะไทย 3-2 เซตวันที่4สิงหาคม 2019เนชั่นลีกโปแลนด์ชนะไทย 3-0 เซตวันที่24พฤษภาคม 2019มองเทอร์มาสเตอร์โปแลนด์ชนะไทย 3-0 เซตวันที่17พฤษภาคม 2019แพนเค้กเขมนิษฐ์ทวงบัลลังก์ตัวแม่แห่งรันเวย์ตีโจทย์แซ่บแฟนเก่าพาแฟนใหม่มานั่งดูแจ้งเกิดจากเวทีไทยซูเปอร์โมเดลคอนเทสต์2004และตำแหน่งสุดยอดนางแบบโลกจากเวทีโมเดลออฟเดอะเวิลด์2004ที่ประเทศจีนบวกกับความสวยและความสามารถหลากหลายด้านทำให้แพนเค้กเขมนิษฐ์โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงแบบมีคุณภาพมาอย่างยาวนานและถึงแม้ช่วงหลังเราอาจจะได้เห็นสาวแพนเค้กในบทบาทอื่นๆมากขึ้นแต่แม่ก็คือแม่เพราะเมื่ออยู่บนรันเวย์ยานแม่ก็ประทับทันทีล่าสุดแพนเค้กกลับมาทวงบัลลังก์ตัวแม่แห่งรันเวย์กับการเดินแบบให้กับแบรนด์โพเอมในโชว์ Medical Duality ในงานสยามพารากอน Bangkok International Fashionวีคหรือเครื่องหมายสี่เหลี่ยม BIFW2022ที่สุดแห่งปรากฏการณ์แฟชั่นแห่งปีซึ่งหลายๆเสียงต่างบอกกันว่าปังมากแม่อีกทั้งแพนเค้กได้มีการเผยภาพผ่านทาง IG พร้อมเล่าว่ากิฟต์ขู่เมื่อพี่ชอนบรีฟว่าให้จินตนาการว่าจะมีแฟนเก่าพาแฟนใหม่เข้ามานั่งอยู่ในฟรอนท์โรว์รอดูเราเดินเพราะฉะนั้นเราต้องแซ่บเดินนิ่งๆแต่อมยิ้มอ่อนได้ตอนหยุดโพสต์ให้โพสต์น้อยๆแต่ทรงพลังตามนั้นค่ะพี่ชอน555เอาจริงๆกดดันมากและทุกครั้งของการเดินแบบจะมีโจทย์ที่นางแบบต้องทำความเข้าใจเสมาขอบคุณพี่ชอนนะคะ Real People ก็อินสปาโพเอมโพเอมมากิเข้าดูอลิตี้อยากขึ้นยานแม่ต้องแวร์โพอมแอดโพเอมคัลเจอร์แอดโพเอมออฟฟิเชียลแอดชอนโพเอมปันแทนรันเวย์